หนูรู้สึกว่าล้วนๆมันคือประสบการณ์เลยค่ะแล้วหนูรู้สึกว่าเพราะว่าหนูคงจะแบบว่าโม้มอยมาตั้งแต่เด็กอ่ะมันก็เลยมีความแบบว่าชินกับการแบบพูดไปที่สาธารณะพูดกับคนแปลกหน้าหรือว่าแบบหน้าไม่อายอะไรอย่างเงี้ยไม่ตื่นเต้นเลยใช่ไหมเวลาขึ้นเวทีไม่ตื่นเวทีก็ต้องมีตื่นเต้นก็มีตื่นเต้นนะคะแต่ว่าเหมือนมันไม่ได้แบบว่าโอ้ยทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าอ้าวตื่นเต้นไปอะไรเงี้ยคือแบบว่ามันเป็นตื่นเต้นดีมันต้องตื่นเต้นใช่ก่อนขึ้นเวทีใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าโอ้จะมันต้องเต้นแรงขึ้นหน่อยใช่ไหมมันดันให้เราต้องทำอะไรถ้าเราไม่เครียดเลยไม่มีกดดันเลยเราจะทำไม่ได้ดีใช่ไหมครับอันนี้เป็นประสบการณ์จริงไหมครับใช่จริงแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะไอความตื่นเต้นเนี่ยเพราะว่าเวลาผมขึ้นเวทีนะทุกครั้งทุกวันเนี่ยไปขึ้นสัมภาษณ์คนขึ้นเวทีคุยกับคนเนี่ยทุกครั้งมันก็ยังตื่นเต้นแต่ว่าเป็นการตื่นเต้นดีอย่างที่คุณโมบอกคือตื่นเต้นแล้วมันฉีดเลือดมันฉีดแล้วบางทีหลังเวทีผมก็กระโดดโลดเต้นหน่อยเพื่อให้มันฉีดเสร็จแล้วพอขึ้นเวทีมันก็จะได้คล่องแคล่วแล้วดูสมองมันก็จะไปกับเรานะถ้าเราตื่นเต้นหน่อยแต่ถ้าเราบอกโอ๊ยสบายมากทำงี้มาแล้วหลายสิบครั้งเป็นร้อยครั้งแล้วเฉยๆแล้วจะขึ้นเวทีแบบเฉยๆแบบไม่มีความตื่นเต้นอันนี้เป็นเหมือนกันไหมครับเป็นไปได้ค่ะมีครั้งล่าสุดเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นคือไปเป็นโอกาสที่ดีมากคือได้มาร่วมเทศกาล stand up comedy ของคนเอเชียที่นี่ชื่อว่า Crazy Walk Asia Crazy Walk Asia น่าเอเชียหมดเลยเหรอเอเชียหมดเลยแต่มีเอเชียหลายแบบเลยนะมีตั้งแต่แบบว่ามิดเดิลอีสเทิร์นก็มาคือแบบแล้วเรื่องเดียวกันแสดงพร้อมกันหรือแสดงทีละคนแสดงทีละคนเดียวเหมือนกันเดียวแสดงเดียวเหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะเหมือนกับว่าก็อาจจะแบ่งเป็นหลายห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบว่าห้องเมนสเตจห้องเล็กห้องน้อยมีโซโล่มีเทศกาลอะไรเงี้ยเป็นเหมือนกับเทศกาล4วันแล้วหนูเนี่ยก็คือเล่น2รอบเล่น2วันอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าคือมันก็ energy โอเคเลยนะไอตอนที่เล่นแบบว่าเล่นแบบว่าเรามาเล่นเราตั้งจะเตรียมใจเราเตรียมตัวมาเล่น10นาทีอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บวันสุดท้ายอ่ะคือมันเหมือนกลายเป็นว่ามีคนโหวตว่าเอ้ยให้ไปต่อรอบ2โชว์ดาวแล้วเขาก็เอาแบบว่ากรรมการแบบดังๆอะไรเงี้ยมาแล้วเราก็แบบโอ๊ยตายแล้วก็คือแบบเอามาแบบอเมริกันก็ทาเลนต์แบบอะไรเอามาทำไมแล้วแบบว่าแล้วเสร็จแล้ววันนั้นน่ะคือเราอ่ะแบบตื่นเต้นมากว่าเทศกาลเหมือนกับว่าไม่ได้ออกจากบ้านโควิดอะไรเงี้ยเราก็ออกจากบ้านทุกวันเพื่อที่จะมาเทศกาลแล้วอยู่ทั้งวันคือแล้วเราอ่ะคือเราก็คือเป็นคนขำดังคนขำช่วยเป็นคนเหมือนกับแบบบางทีคนมันน้อยแล้วเพื่อนมันเหมือนคนมันไม่ขำไม่แรงอ่ะแล้วคนแบบสแตนด์อัพมันไม่มีแรงแล้วเราอ่ะเป็นคนขำแรงเรามานั่งหน้าเราก็แบบขำให้เพื่อนแบบขำหนักมากตั้งแต่บ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นแล้วพอต้องไปโชว์ดาว 18:30 น.เนี่ยหนูแบบหมดแรงแบบไม่ไหวเลยหนูออกมานั่งแบบซื้อข้าวมากินไม่ลงเลยอ่ะหนูเอาข้าวเข้าปากแล้วมันแบบเคี้ยวไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยคือตื่นเต้นหรือว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยมันหมดแล้วเราจะโชว์ขึ้นโชว์ต้องอีกชั่วโมงกว่าอันนี้สำคัญสุดเลยแล้วคือแบบตายแล้วฉันแล้วก็เหนื่อยมากแบบenergy น้อยเลยอ่ะก็ทำเต็มที่เท่าที่ทำได้แต่ว่าเพื่อนอ่ะบอกนะเพื่อนบอกว่าดูเธอแบบดูเหนื่อยเห็นแล้วรู้ว่าเหนื่อยคือเหมือนแบบเหมือนเราเห็นแล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยจริงล่ะพอขึ้นเวทีจริงตอนนั้นเป็นกับตัวลงบีบพลังใช่คือเพื่อนก็ยังบอกว่าก็ยังโอเคนะก็ยังตลกยังขำแต่เขาบอกว่าเขาอ่ะเขาเห็นว่าเหมือนกับเขาเคยดูมาก่อนไงเขาก็เหมือนว่าแต่เห็นว่าเหมือนแรงน้อยลงแต่แล้วผลเป็นไงการแข่งขันครั้งนั้นการแข่งขันก็รู้สึกว่าได้โชว์ในส่วนที่เราทำเต็มที่นะคะไม่ชนะ เพราะว่าโอ้ยคนอื่นเขาดีมากคือคนอื่นเขาแบบว่าทำกันมา10กว่าปีแล้วคือเหมือนกับว่าเขาก็ดีตรงที่เขาให้ฟีดแบ็กอะไรเงี้ยแล้วก็มีกรรมการคนนึงเขาก็เหมือนแบบฟีดแบ็กเธอก็ชั่วโมงบิน แค่นี้เลยแล้วก็แบบแล้วแปลว่าเราผ่านไม่ผ่านล่ะมันไม่ได้มีผ่านไม่ผ่านค่ะมันเหมือนเป็นจัดนิทรรศการก็มีคนแบบว่าโชว์เฉยๆใช่บินมาขายตั๋วอะไรเงี้ยก็คือแบบจัดนิทรรศการก็ exposure อะไรเงี้ยก็มีเพื่อนได้มาดูมีได้รู้จักเน็ตเวิร์กกับ stand up comedy คนอื่นที่เหมือนแบบเอ้ยเธอชอบมากเดี๋ยวสมมุติว่าเธอจะอยากมาเล่นคาราโอเกะคิงอะไรก็บอกเดี๋ยวฉันเอาเหมือนแบบว่าเรียกเธอมาเล่นอะไรเป็นเวทีที่เราขายไอเดียเราด้วยแล้วก็โชว์ออฟเราด้วยว่าเรามีฝีมือนะถ้าจะต้องการอนาคตก็มาแล้วคนดูมันโควิดเนี่ยคนดูมีสดไหมตอนนี้มันมีระบบแบบนี้ด้วยนะคะคือไองานเทศกาลที่หนูมาเนี่ยมันต้องสดแต่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนคนดูมันก็ยังมีซาเนาะแต่ว่าหนูไปมันมีเทศกาลมัน คือ LA เนี่ยแม้ว่าจะเป็นรัฐที่คนบอกว่าเฮ้ยละครเวทีไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่คือคนที่ทำละครเวทีก็มีแล้วมันก็เหมือนกับว่าก็สู้เนาะมันก็มีกลุ่มคนที่ทำละครโซโล่อะไรเงี้ยแล้วเขาทำฟรินจ์ฟรีขึ้นมาเป็นเหมือนฟรินจ์ที่ฟรีหมดเลยแล้วเป็นโซโล่อย่างเดียว30วัน30โชว์แล้วเป็นเหมือนหนูแบบโอ้โหแล้วไกลมากคือหนูแบบอยากดูทุกวันเลยแต่ไปไม่ได้แบบเดินทาง2ชั่วโมงเดินทางกลับ2ชั่วโมงไม่ไหวไม่มีรถเขาไม่ไลฟ์สตรีมใช่แล้วเขามีไลฟ์สตรีมแล้วหนูก็เลยแบบอุ๊ยดูโซโล่อยู่บ้านทุกวันวันละเรื่องคือแบบฟรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่ดีมากเลยเหมือนเขาคงจะแบบมีสปอนเซอร์มีซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวของแตงโมเองการแสดง stand up comedian เนี่ยเอาแบบอย่างใครชอบใครหรือว่าเราเรียนแบบใครบ้างหรือว่าเป็นตัวของตัวเราเองคือเราอ่ะไม่ได้นึกว่าแบบอุ๊ยเราอ่ะจะเรียนแบบคนนี้อะไรเงี้ยคือเราเพราะว่าเหมือนมันเป็นสไตล์ที่เราก็บิ้วมาตั้งแต่โตขึ้นมานะคะมันเหมือนมันสั่งสมมาใช่แต่ว่าแน่นอนว่ามันต้องมีอิทธิพลจากสิ่งที่เราดูโตมาอย่างเงี้ยเราดูพี่โน้ตเงี้ยเราดูคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยซึ่งบางสไตล์ของสแตนด์อัพเงี้ยหนูก็ทำไม่ได้เหมือนมีฝรั่งคนนึงหนูเคยดูเขาเป็นแบบครูเขียนบทดีมากแล้วคือแบบหนูชื่นชมเขามากแต่แบบบางคนก็จะบอกว่าเขาไม่ตลกเลยเพราะว่ามุกเขาเหมือนมุกเขาดาร์กแล้วก็คือแบบเพื่อนก็แบบไม่สนุกไม่ขำแต่หนูแบบขำมากคือหนูแบบคนนี้ขำมากแต่เขียนตลกมากมันมีขำหลายประเภทไงมันขำประเภทตลกโบกฮาขำแบบลึกๆใช่ไหมขำแบบเรานั่งสะใจมากแต่ว่าคนอาจจะไม่เห็นพ้องต้องกันทุกคนใช่ไหมครับใช่อย่างอันที่หนูชอบแล้วเพื่อนบอกไม่ตลกเนี่ยคือมันเป็นอันที่เหมือนกับว่าเผยความมืดมนในใจมนุษย์อะเหมือนกับว่าเขาอะจะเขาเป็นตลกคือตอนที่ไปเรียนเนี่ยเขาก็จะเล่าให้ฟังว่ามุกเนี่ยมันมีหลายแบบซึ่งเราก็แค่เหมือนเขาก็จะเหมือนสอนชื่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนมุกของไอ้คนเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าก็คงทวิสต์นั่นแหละคือเหมือนกับว่าตอนเขาจะเล่าเรื่องยาวๆเลยนะโดยที่เหมือนกับว่าทำให้เราอะคิดไปว่าเรื่องมันมันจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วตอนท้ายเขาก็จะพูดอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าอ้าวที่คิดมาทั้งหมดเนี่ยฉันเป็นคนแบบสมองสกปรกเองหรืออะไรเงี้ยคือเหมือนแบบหรือเอาจริงๆคือเรารู้สึกว่าอุ๊ยเราสมองสกปรกแล้วแต่พอเขาทวิสต์ตอนจบนะโอ้โหแกสกปรกกว่าฉัน10 100เท่าฉันสกปรกไม่คิดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรประมาณนี้ค่ะเกินคาดใช่ชอบแบบเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยแล้วมีคลิปภาษาอังกฤษไหมเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยครับที่ไปอยู่ที่โอ้ยคลิปภาษาอังกฤษเขินมากก็ดูหน่อยเราจะได้ช่วยกันดูหน่อยมาหรือยังไม่มีไหมครับมันอยู่ใน YouTube ใครที่สนใจเข้าไปดูมีอยู่ในเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ของอะไรครับเดี๋ยวจะบอกคนที่ติดตามจะได้เข้าไปดูเว็บไซต์ www.mo-roadwanit.com ค่ะโอเคโมแล้วก็ dash แล้วก็ roadwanit road r o d นะครับ roadwanit v a r o d v a แล้วก็ n i c h นะฮะแล้วก็แค่นี้นะ mo/roadwanit เข้าไปดูในเว็บไซต์และใน YouTube และ channel ล่ะครับมีใช่ไหมมีค่ะ YouTube channel ชื่อ storage stories ค่ะ storage story ใช่ค่ะ storage story มี S ด้วยนะหลายเรื่องstorage story เราจะได้ดูเพราะว่าอันนั้นเป็นแต่ว่าอาจจะมีความ18บวกอะไรอย่างนี้หนูพูดไม่เพราะว่า storage story เนี่ยพอ storage story เนี่ยไม่ได้คุณพ่อจะมาดูคุณพ่อไม่ดูทุกวันนี้ไม่ยุนไม่ได้นะคุณไม่พอเดี๋ยวโดนแล้วคุณพ่อทุกวันนี้ไม่ได้แอบดูแล้วเหรอคุณพ่อก็ดูทุกอันแหละคุณพ่อชินแล้วคุณพ่อน่ะชินกับความหยาบคายของหนูมากกว่าใครแต่หมายถึงว่าแบบอุ๊ยออกสื่องี้กับคุณสุทธิชัยงี้มาพูดมึงกูไม่ได้อะไรอย่างงี้ต้องเรียบร้อยมันต้องเป็นตัวของตัวเราเองใช่มั้ยเห็นมั้ยเนี่ยต้องไปบอกแม่ถูกต้องแล้วเวลาภาษาอังกฤษเราทำสแตนด์อัพกับบีดี้กับภาษาไทยต่างกันยังไงหมายถึงภาษาไทยสนุกเยอะเลยภาษาไทยสนุกกว่าเยอะเลยคือต่างกันยังไงเหรอคะหนูรู้สึกว่าของที่เนี่ยเขาเน้นแบบว่ามุกเยอะกว่า เน้นแบบมุกอะค่ะเหมือนกับว่าแบบมุกถี่คือใช่มุกถี่คือคนจะมีความเหมือนกับแบบ1นาทีขำกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณเนี้ยคือเพราะว่าเขาจะให้เวลาน้อยเหมือนแบบ3นะสมมุติว่าอย่างตอนที่หนูไปแข่งโชว์ดาวน์เงี้ย3นาทีโห3นาทีแล้ว3นะแล้ว3นาทีอ่ะจะให้คนขำแบบกักๆๆๆๆเงี้ยคุณก็ต้องวันไลเนอร์อย่างนี้เลยแล้วหนูนะโอ้โหตอนเรียนมหาลัยนะหนูแบบฝึกแทบตายร้องไห้ทุกวันเลยนะต้องฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะว่ามันยากเหมือนเราจะมันเป็นเสียงแบบมีสำเนียงตลอดเวลาเราก็ต่างด้าวตลอดเวลาแล้วบทต่างด้าวอย่างเดียวมันไม่ได้ไงแล้วคืออยู่ๆมาเชคสเปียร์แล้วสำเนียงมาฮัลโหลอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อีกหนูก็เลยแบบว่าฝึกเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วพอดีขึ้นอะไรมาดูเทศกาลสแตนด์อัพโอ้โหเจอผู้หญิงคนนึงเวียดนามแล้วตลกแบบไม่ไหวแล้วตลกมากแล้วคือแบบมีสำเนียงหนักมากสำเนียงเป็นแบบ hello I like blue I white guy อย่างนี้เลยสำเนียงอย่างนี้เลยแล้วตลกมากแล้วฝรั่งฟังแล้วหัวเราะมั้ยฝรั่งฟังแล้วหัวเราะหนักมากคือแบบเดี๋ยวหนูขโมยมุกเข้ามาเล่าให้ฟังอันนึงเดี๋ยวตลกแล้วคือบางอันอ่ะพอไม่เก็ทแล้วเราแบบอุ๊ยนี่นะเค้าบอกว่าI enter beauty pageant this year for girl who speak bad English. Now I am the new mispronounce. Oh wow, เก่งเว้ยนะ mispronounce mispronounce หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือก็หรือว่ามันมีอีกอันนึงที่เขาบอกว่าI date this guy who take care of horses. I always make sure that I have a guy with stable job. โอ้ว้าวนี่มันต้องภาษาอังกฤษต้องเก่งมากนะเล่นคำได้เนี่ยใช่แต่ว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตลกแล้วหนูก็แบบตายแล้วมุกเขาขำมากเลยหรือมีคนเขียนก็ให้เขาน่าจะมีหนูว่าเขาคงเขียนเองหรือเปล่าแต่ว่าใช่เพราะว่ามันเป็นมุกสำหรับคนพูดไม่แบบสำหรับคนที่พูดภาษาอังกฤษแต่เขาคือเขาจริงๆเขาเป็นอาร์ติสต์เขาเป็นแบบนักวาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเขาก็คง stand up on the side อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตลกเป็นคนตลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเหมือนตลกจริงนะตลกมากคนนี้ตลกเขาคนนี้ได้รางวัล1 ใน 3ใช่ไม่ได้ที่1แต่ว่าได้รางวัลแบบแฟนคนชอบเพราะว่ามันเฮแล้วมันใช่เฮมากแล้วที่สำคัญคือเอาตัวเองเป็นโจ๊กไปในตัวใช่ไหมใช่ตลอดเลยแล้วของโมเองล่ะใช้มุกยังไงในฐานะที่ของหนูตอนสองหนูส่วนใหญ่จะเป็นเล่าประสบการณ์อะไรเงี้ยค่ะว่าเพราะว่าจะชอบเจออะไรแปลกๆอะไรเงี้ยอย่างไอที่เปิดวิดีโอตัวอย่างไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องเล่าจากอเมริกาตอนที่ทำงานที่สวนสนุกวันฮาโลวีนอ๋อใช่เล่นเป็นผีอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เราเรื่องจริงเลยหรือว่าเราก็แต่งขึ้นมาบ้างเรื่องจริงหมดเลยไม่ใช่หมดเลยคือเหมือนกับว่าไอ้ที่เล่าในคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ซื้อดูได้ด้วยนะ Vimeo on demand ซื้อได้ด้วยนะใช่มี Facebook Page แล้วก็อันนี้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเนี่ยคลิปนี้ไหนดูภาษาไทยหมดเลยไอ้ที่ได้เมื่อกี้นี้ภาษาไทยหมดเลยชั่วโมงนึงอยากฟังภาษาอังกฤษก่อนมีเปล่ามีอยู่ในเว็บไซต์นะนี่นะอยู่ใน YouTube ก็มีอยู่ใน YouTube ก็มีเอ้ยแต่ว่า YouTube เป็นอีกอันนึงอันนี้You know, some people came out to their parents. Some people learn how to play tuba. Some people tried heroin. For me, it was when I got my name transcribed, my first name transcribed to English. So my first name in Thai is Kittiporn. Transcribed to English, it's spelled Kittiporn. Porn. So my name in English is Kittiporn. Kittiporn means leader, a leader that's honored and blessed. Kittiporn means child pornography. Perfect name for a babysitter. Like just in my. อันนี้ก็คือเราเล่นกับคำเล่นกับชื่อเราแต่เราเล่นมีความเป็นต่างด้าวความเป็นกะเหรี่ยงความเฉยๆในอเมริกาไหมที่ไม่ค่อยได้ทำมากตรงนั้นเพราะว่าเราเหมือนแบบไม่ได้มีคอมมูนิตี้กะเหรี่ยงด้วยกันถ้ามีคอมมูนิตี้แล้วก็จะได้ล้อแน่นอนแต่เพราะว่าเหมือนแบบไม่ได้มีแล้วอยู่ของเราเองอย่างเงี้ยเพื่อนแบบเป็นฝรั่งหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้มีความแบบว่าประสบการณ์ตรงกับ ต่างด้าวคนอื่นๆอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้มาเจออย่างคนที่ร้านอาหารอะไรเงี้ยก็แบบว่าทำให้เราแบบได้เปิดกว้างออกไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอจะมาเล่าให้ฝรั่งฟังก็ไม่เก็ตอีกเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เลยไปเล่าใน stand up ไทยซึ่งคนก็อินคนที่เคยทำงานร้านอาหารก็จะอินถูกต้องก็เอาประสบการณ์ชีวิตจริงเราเนี่ยนะครับก็หามุมที่มันตลกที่มันขำเอาละตอนนี้อยู่อเมริกาแล้วตอนนี้ก็เตรียมที่จะกลับมาเมืองไทยแต่ว่าความฝันเราก็ยังดูที่บรอดเวย์ใช่ไหมเราก็ยังอยากจะแสดงที่บรอดเวย์ใช่ไหมที่นิวยอร์กไทม์สแควร์คือเอาจริงๆหนูว่าตอนนี้ก็คือโฟกัสเรื่องทีวีและฟิล์มแต่ว่าละครเวทียังไงก็เป็นที่สุดเป็นที่รักเนอะซึ่งอย่างส่วนตัวเนี่ยหนูไม่ได้มาสายมิวสิคัลคือทำได้นะแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ได้มาแบบไม่ได้มาสายร้องเพลงคือบางคนเขาเล่นมิวสิคัลอย่างเดียวอย่างเงี้ยแต่ของหนูเนี่ยมาสายสเตรทเพลย์ก็คือเป็นละครพูดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบรอดเวย์โดยจำนวนมากแล้วอ่ะมันก็จะเป็นละครร้องเยอะกว่าละครพูดอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบว่ามีความแบบว่าคือเราชอบดูมากแต่เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้แฮปปี้เวลาที่เราต้องแบบว่าไปออดิชั่นแต่มิวสิคัลอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีเวทีอื่นไหมที่เราอยากจะทำที่อเมริกาก็รู้สึกว่าบรอดเวย์ได้ยังไงก็อยากใครๆก็อยากค่ะคือหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าวันไหนโอ๊ยมีโปรดักชันที่ให้ออดิชั่นแล้วเป็นละครพูดอะไรเงี้ยหนูเต็มที่ที่เกือบแล้วนะได้เล่นละครเลือกเวทีเรื่องนึงที่ตอนเนี้ยเขาไปบรอดเวย์เหรอจากก่อนไปบรอดเวย์นี่เราได้เล่นก่อนใช่ก็คือเขามาเวิลด์พรีเมียร์ที่มหาลัยแล้วคือ UC San Diego เนี่ยดีอย่างนึงตรงที่มันลิงก์กับPlayhouse ลาโฮย่า Playhouse ที่อยู่ในบริเวณอยู่ในมหาลัยอะไรเงี้ยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนปี3อะไรเงี้ยจะมีสิทธิ์ได้ไปเล่นละคร professional ถ้าไปออดิชั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปออดิชั่นแล้วก็ได้เล่นละครเรื่อง Escape to Margaritaville ว้าวของจิมมี่บัฟเฟตต์แต่งใช่ว้าวก็ได้เจอจิมมี่บัฟเฟตต์แล้วเล่าเขินมากว่าตอนแรกอ่ะเราไม่รู้จักเขาตอนแรกคือเราคุยกับเพื่อนแล้วเราก็แบบอ้าวเรานึกว่าคนเนี้ยเขาเป็นมหาเศรษฐีไม่ใช่เหรออันนี้มันคนละคนอันนั้นวอร์เรนบัฟเฟตต์นั่นวอร์เรนนั่นแหละแล้วเพื่อนก็แบบเฮ้ยมันวอร์เรนบัฟเฟตต์ไม่ใช่โอเคตอนนี้ก็คือเราก็ยังมองหาโอกาสตลอดเวลาไปออดิชั่นดูตลอดเวลาถ้ามีโอกาสใช่ไหมครับพูดอีกทีได้ไหมคะเมื่อกี้สัญญาณมันหายครับแล้วก็ว่าเราก็มองหาโอกาสตลอดเวลาแล้วก็ถ้ามีออดิชั่นเราก็จะไปเพื่อที่จะได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำมากไปกว่าที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ใช่ค่ะก็คือทุกวันนี้เหมือนกับว่าส่วนใหญ่ในการออดิชั่นสมัยนี้ไม่ได้แบบออกไปแล้วไม่ค่อยได้แบบเอาตัวไปเท่าไหร่แล้วค่ะยกเว้นว่าจะเป็นคอลแบ็คเพราะว่าโควิดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความแบบว่าให้เซลฟ์เทปก็คืออัดเทปที่บ้านเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งเทปเข้าไปแล้วถ้าชอบเนี่ยก็จะซูมใช่ซูมอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ากลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกันแล้วซูมคุยกับเราแล้วก็ค่อยๆเลือกแต่ว่าถ้า call back นี่เราต้องไปเองใช่ไหม call back ซูมก็มีคือตอนเนี้ยอันดับแรกคืออัดเทปก่อนแล้วอันดับ2คือซูมแล้วซูมเนี่ยก็จะได้งานแล้วก็ถ้าเลือกก็ได้งานแล้วคือมันมีหลายแบบว่าจะเอาตัวไปออดิชั่นไหมสมัยก่อนคือเอาตัวไปออดิชั่นอย่างเดียวแล้วก็มีส่งเทปถ้าจำเป็นจริงๆสมัยนี้เนี่ยส่งเทปอย่างเดียวส่งเทปอย่างเดียวออดิชั่นในตัวออดิชั่นตัวเป็นๆโดยเฉพาะถ้าจำเป็นเลยสลับกันโควิดมันก็ต้องมีผลต่อวงการบันเทิงนี่พอสมควรใช่ไหมผลมันเป็นยังไงที่อเมริกาช่วงโควิดแรกๆคือตายไปเลยเงียบแล้วคือวงการละครเวทีโดยเฉพาะวงการละครเวทีเดี่ยงมากแบบว่าน่าสงสารมากเพราะว่าอย่างในนิวยอร์กเนี่ยมีข่าวออกมาเหมือนแบบคืออย่างแอคเตอร์เนี่ยก็ยังพอไปทำอย่างอื่นได้บ้างเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่มันมีคนที่แบบว่าออกแบบฉากละครเวทีเป็นอาชีพหลักโอ้ตายเลยตายเลยอ่ะหรือว่าแล้วนักแสดงล่ะเขาก็ต้องไปทำอย่างอื่นใช่ไหมใช่นักแสดงก็มีความตายสูงนะคะแต่ว่าก็แล้วมันเป็นอันนี้ด้วยแหละมันกลายเป็นว่าเป็นอาชีพที่เสี่ยงสุด ในสมมุติว่าไปออกกองเนี้ยมันต้องถอดหน้ากากใช่คนอื่นเขาก็ใส่อะไรเงี้ยแต่ว่าอู้ที่กองถ่ายที่นี่นี่คือแบบมันจะมีโต๊ะยิ่งใหญ่แจกของฟรีสำหรับของโควิดนะแล้วก็มีแก๊งมีคนกลุ่มที่เขาจ้างเป็นกลุ่มโควิดเนี่ยมาเพื่อคอยดูคนแบบว่าเอ้ยขอโทษนะคะรบกวนใส่หน้ากากด้วยนะคะอะไรคือมาเหมือนแบบว่ามาตามจิกใช่แล้วก็มาคอยตามจิกตามแบบคือตามมาเหมือนกับว่าคอยดูแลเหมือนกับว่าคอยแบบว่าต้องมีคนนึงอ่ะมันต้องมีตำรวจมาจิกให้ใส่หน้ากากใช่หรือว่าแบบยืนผิดโซนนะคะกินข้าวไปโซนนี้นะคะเพราะกินข้าวต้องถอดหน้ากากอะไรเงี้ยจริงจังมากพวกนั้นเถอะจริงจังจริงจังโอ้โห NCIS อ่ะหนูโดนตรวจโควิด5วันติดกันก่อนถ่ายอ่ะ5วันอ่ะแล้วหนูคือเหมือนแบบ ATK แย่งเข้าไปในจมูกเราตลอดเวลาใช่แต่ว่าคือหนูก็แบบว่าแบบ5วันเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็คือเหมือนแบบว่ามันถ่าย5วันหลังจากนั้นเขาก็ให้5วันก่อนหน้าแล้วก็ถ่าย5วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกวันที่ถ่ายก็คือทุกวันอีกโอ้แล้วในใจหนูคือเหมือนแบบโอ้ยฉันอยู่บ้านทุกวันให้ฉันออกมาตรวจในเสี่ยงโควิดใช่ออกมาเจอเธอเรื่องเสี่ยงมากกว่าหนูถ่ายวิดีโอไปเลยหนูแบบเนี่ยคือแถวยาวมากแล้วคนก็มายืนไอแล้วหนูก็แบบเนี่ยติดโควิดก็บอกว่าเธอให้ฉันมาตรวจโรคคือฉันน่ะสบายดีผมเชื่อว่าคนที่ฟังคุณแตงโมอยู่ตอนเนี้ยคนไทยเนี่ยนะก็คงอยากจะเป็นแบบแตงโมโอกาสของคนไทยในเวทีละครบันเทิงระหว่างประเทศเนี่ยเป็นยังไงแล้วเด็กไทยที่ฟังอยู่คิดอยู่เพราะผู้ปกครองที่เขาฟังแล้วก็เห็นภาพเนี่ยยากไหมเด็กไทยสู้เขาได้ไหมเราได้สิจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนยังไงบ้างสู้ได้เรารู้สึกว่าสู้ได้อันนี้คือพูดให้กำลังใจตัวเองไปด้วยถึงว่าหมายถึงว่าเราก็อยากจะบอกว่าสู้ได้สู้ได้เพราะว่าอย่างบทที่เขาจะเอาเราอ่ะคนอื่นก็มาเล่นแทนไม่ได้หรอกคือบทที่เขาจะเอาคนอื่นอ่ะเราก็ไปเล่นแทนไม่ได้อยู่แล้วนึกออกไหมคือเหมือนกับว่าถ้าเขาจะเอาคนดำทำอะไรไม่ได้คือต่อให้พูดได้เหมือนเขาหน้าก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับบุคลิกด้วยหรืออะไรเงี้ยคือเพราะว่าพอมันเป็นละครทีวีมันก็แบบว่ามันมีความไม่แน่นอนอ่ะเหมือนกับว่าบางคนก็คือแบบมีแอคเซนต์ไปสิเพราะบทนี้ไม่เป็นไรนึกออกไหมคะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ต้องมาเล่นเป็นควีนอลิซาเบธอะไรเงี้ยเราไม่ได้มาเล่นเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ตลอดเวลาเลยมันก็มีโอกาสแล้วตอนนี้แพลตฟอร์มต่างๆเยอะมากเหมือนบางคนเป็นแบบซีรีส์เลกูล่าแล้วหนูก็ยังแบบเองเป็นใครอะไรเงี้ยเพราะว่าฉันไม่ดูเรื่องที่เธอเล่นหรือไงนึกออกไหมมันเยอะอะหรืออย่างแบบอย่างNCIS เนี่ยหนูก็ไม่เคยดูมาก่อนLA อ่ะไม่เคยดูของ LA เราก็มาเปิดดูแล้วเราก็เหมือนกับว่าอ๋อโอเคนะดูไว้ก่อนไปเล่นแล้วเราก็ไม่ได้ทำรีเสิร์ชถึงตัวละครตัวนึงที่เราเหมือนกับว่าแบบคือเราไม่ได้ทำลึกอะเราไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเจอเขาในเซตแล้วเราก็คุยกับเขาอะไรเงี้ยจนพอมาท้ายแบบจบมาแล้วมาคุยกับเพื่อนก็อุ้ยเธอเจอ LLJ ครูเป็นยังไงบ้างเราก็แบบอะไรอะ LLJ ครู LL ครู J อะไรเงี้ยแล้วคือแบบเขาเป็นใครรู้จักไหมคะคุณสุทธิชัยรู้จักไหมคะไม่ LL ครู J คือเป็นแบบเป็นแรปเปอร์ที่ดังมากอะไรเงี้ยแล้วคือแบบดังมากแบบดังกว่าการเป็นแรปเปอร์ได้ยินแว่วๆแต่ว่าเราไม่อินขนาดนั้นแต่หนูก็ไม่รู้ไงแล้วหนูก็อะไรไม่นะเขาชื่อนี้อะไรเงี้ยคือเหมือนเพราะในกองถ่ายเขาก็เรียกชื่อนี้เราก็เรียกตามเราก็ดูในใบว่าแบบเหมือนเราพยายามศึกษาว่าใครชื่ออะไรอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็จะมีชื่อตัวละครแล้วก็มีชื่อเขาแล้วยังมี LL ครู J อีกหนูแบบ LL ครู J มาจากไหนอะไรปรากฏว่าอ๋อเนี้ยเป็นชื่อที่ทั้งโลกเขารู้ยกเว้นเธออ้าวกรรมก็แปลว่าคนไทยสู้ได้ถ้าสู้แต่ว่าอุปสรรคความท้าทายเนี่ยมันเยอะมากเหมือนกันใช่ไหมใช่ก็เยอะใช่เพราะว่ามันก็บทจะตกมาถึงปากถึงท้องเรามันก็ยากประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าช่วงนี้หนูว่ามันเป็นช่วงที่มันจะเยอะขึ้นเพราะว่าแบบมันก็มีเรื่องแบบว่าคนเอเชียกำลังมามากขึ้นนะตอนนี้เราผ่าน Crazy Walk Crazy Rich Asia มาแล้วนะเราพาราไซต์ได้ออสการ์แล้วนะแล้วก็แบบว่าpeople of color กำลังมาอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเขาทำหนังทำอะไรเขาก็ต้องแบบว่าพยายามให้มัน inclusive มากขึ้นไม่ใช่ว่าโหคนขาวทั้ง production ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็บางทีตอนแรกเขาก็จะมีการเหมือนกับว่าฉันเป็นโทเค็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าแบบอ๋อเอาคนไทยมาสักคนหนึ่งสิมันจะได้เหมือนกับว่ามีคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าในใจหนูคือแบบโทเค็นฉันเลยให้ฉันได้งานพอโทเค็นเลยโทเค็นไม่เป็นไรถ้าการที่ฉันเป็นอย่างนี้แล้วมันทำให้ฉันได้งานนะเอาเลย มีอาชีพนี้รายได้อยู่ได้ไหมไม่แน่นอนอ๋ออยู่ไม่ได้ ไม่แน่นอนไม่แน่นอนใช่ไม่แน่นอนแล้วคือเหมือนกับว่าปีนี้โชคดีที่ได้งานก็เลยแบบอ๋ออยู่ได้ก็เลยแบบอ๋ออยู่ได้อีสองปีที่ผ่านมาอยู่ไม่ได้คือแบบใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่านักแสดงก็ต้องมีแบบว่าsecond job อะไรเงี้ยคือบางคน second job ก็คือเป็น extra second job ฉันก็เป็น extra ทำงาน acting อย่างเดิมเหมือนกันอะไรเงี้ยหรือบางคนก็คือสอนอะไรเงี้ยหรือบางคนก็เดี๋ยวนี้มันมีงานแบบไปดูละครไปดูโชว์อ่ะไปดูแบบไปเป็น live audience live audience เขาจ้างไปดูใช่แต่ก็ได้เงินไม่เยอะหรอกเหมือนเป็น extra เป็นอะไรได้เงินไม่เยอะแต่มันก็ดีกว่าอยู่บ้านเตะขาแล้วก็ไม่ได้อะไรไปนั่งหัวเราะที่สตูดิโอก็ได้มา50-60อะไรเงี้ยค่ะก้าวต่อไปของแตงโมคือจะกลับมาประเทศไทยแล้วทำอะไรต่ออ๋ออันนี้กลับส่วนตัวกลับไปเยี่ยมครอบครัวแล้วเดี๋ยวก็แล้วก็กลับมาสู้ยังอยู่ที่อเมริกาต่อนะใช่ใช่ใช่ก็คือเห็นโอกาสตัวเองแล้วก็เห็นความท้าทายแล้วก็สนุกโอกาสมันจะมีมากกว่าในเมืองไทยแน่นอนใช่ไหมการแสดงก็รู้สึกว่าเป็นมันเป็นคนละแบบกันนะเนาะคือเหมือนกับว่าถ้าเราอยู่เมืองไทยเราก็เรารู้สึกว่าเพราะอย่างที่เมืองไทยมันก็แบบว่าอาจจะไม่ได้มีออดิชั่นแบบบทเล็กๆอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าบางทีมันหนูรู้สึกว่าหนูทำอยู่ที่เมืองไทยไม่ได้ทำหนูเหมือนกับว่าตอนนั้นหนูทำงานอื่นๆไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้แบบ 100% เต็มตัวโดยที่แบบว่าอุ้ยรู้ระบบทุกอย่างอะไรเงี้ยเท่ากับตอนที่แบบมาทำที่นี่แล้วมาทำที่นี่พยายามแบบว่ารู้ให้มากขึ้นเรียนรู้จากที่เคยเรียนรู้ในไทยด้วยคือเหมือนกับมันเหมือนประสบการณ์ที่มันสั่งสมมาอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เข้าใจอะไรมากขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าคือตอนที่ก่อนมาตอนแรกก็เหมือนกับว่ากำลังดีขึ้นแล้วที่ไทยอะไรเงี้ยเหมือนอยู่5ปีจนกระทั่งแบบเริ่มได้บทที่มัน recurring เริ่มได้บทที่มันแบบอันนี้ซีรีส์เรกูล่าหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแบบบทเยอะมากหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพอตัดสินใจมาที่นี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราอะตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ๆเขาก็มาเล่นบทที่เราจะได้เล่นไปแล้วอะ เราก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบโอ้ยตอนนี้ฉันเป็นยายหรือยังตอนที่ฉันจบมาใหม่ๆฉันเป็นแม่หรือว่าตอนนี้ก็เลยแบบว่าโอ้ยยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีของอะถ้าเรามีของนะเด็กรุ่นใหม่ก็สู้ไม่ได้มาอยู่ที่เราจะคิดอะไรใหม่ๆตลอดเวลาใช่ไหมซึ่งมันก็ต้องซึ่งมันต้องใช้ข้อมูลความรู้ข่าวสารสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นวัตถุดิบของเราใช่ไหมอะไรที่สำคัญที่สุดสำหรับสแตนด์อัพคอมเมเดียนเนี่ยก็คือต้องทันกับเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมต้องตลกอะไรที่คนรู้สึกว่ามันเข้ากับชีวิตฉันเนี่ยใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าคือมันก็อยู่ที่คนดูด้วยเนาะเหมือนกับว่ากลุ่มคนดูเป็นใครคือบางทีสมมติว่าพูดในห้องที่แบบว่าอุ้ยเป็นผู้หญิงหมดเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามาพูดเรื่องที่แบบโอ๊ยปกติผู้ชายขำมากเลยนะเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ขำได้แต่ว่ามันก็หนูว่าสิ่งที่สำคัญก็คือการคอนเนคชันกับคนดูการใช่เพราะว่าต่อให้คุณไม่รอบรู้ข่าวสารน่ะแต่ว่าคุณอยู่ตรงเนี้ยแล้วคนดูก็จะอยู่กับคุณหนูรู้สึกว่าเพราะว่าการที่เป็นคนรอบรู้เนี่ยมันได้อยู่แล้วเพราะว่ามันดีอยู่แล้วมันดีตรงที่ถ้าสมมติว่าคนดูพูดอะไรมาหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างในห้องที่แบบอุ๊ยเอามาเข้าโยงเรื่องนี้ได้มันก็เป็นมุกเพิ่มมาให้เราอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่า present หรือว่าความแบบความมีสติอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่กับคนดูตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้ไปนึกเรื่องอื่นสำคัญใช่มันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่หนูคิดเพราะว่าไม่มีอะไรสำคัญเท่าคนดูแล้วถูกต้องเพราะว่าเราต้องดูว่าก็ไปเล่น engage เขาตลอดเวลาซึ่งตรงนี้มันยากแต่ขณะเดียวกันมันก็คือสูตรของความสำเร็จถ้าเราทำได้ใช่ไหมครับใช่คือหนูรู้สึกว่าสิ่งที่ stand upเหมือนอย่างหนูด้วยอย่างเงี้ยเหมือนใหม่ๆเนาะก็จะรู้สึกว่าอาจจะเครียดอาจจะเกรงเวลาคนดูไม่ขำหรืออะไรเงี้ยแต่บางทีก็คือมันมีทั้งตอนที่แบบเฮ้ยอันเนี้ยเราจงใจว่ายังไม่ขำแต่แบบว่าเดี๋ยวไปขำเอาใหญ่ตอนท้ายเพราะว่าเราปูเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนก็คือพันสไลด์แล้วพันสไลด์แล้วยังไม่ขำอีกทำไงวะเนี่ยทำอะไรไม่ได้นึกออกไหมคะมันก็คือกดปุ่มจิ้งหรีดบนมือถือกริ๊กคือ เขาเรียกว่ามันถ้าเขาขำเราก็มุกออนเราก็เหมือนกับว่ายังไงต่อเอามุกนี้ไม่ขำแสดงว่าจะไปต่อไหมเหมือนมุกยังจบหรือยังไม่ใช่ว่ายังเหลือเรื่องอีก5นาทีแต่ว่าเล่ามาแล้ว3นาทียังไม่มีใครขำเลยยังจะเล่าต่อไหมอีก5นาทีอะไรอย่างเงี้ยจะขำหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนั้นใจเสียสิตอนนั้นใจเสียแล้วนะอันนั้นหนูรู้สึกว่าแบบแต่บางทีมันก็คนละแบบนะคะเหมือนกับว่าอาจจะไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยขำฮ่าๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคนดูตั้งใจฟังมากเลยตั้งใจฟังมาแล้วบางทีเขาก็ยิ้มคือคนบางคนเขาก็ไม่ได้ขำฮ่าๆเขาก็ขำแบบนี่คือขำแล้วแบบใช่ใช่ไม่เสียงเลยอะไรเงี้ยขำลึกๆก็มีคนก็จะชอบนะแต่ว่ามันจะไม่ถึงกับเป็นซิทคอมใช่ไหมที่เราคิดเราจะทำต่อไปไหมซิทคอมอยากทำมากซิทคอมทำมาตลอดเคยทำที่ไทยบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่นี่ยังไม่ได้ทำทีก็เคยไปเรียนอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ออดิชั่นซิทคอมออดิชั่นนะใช่นี่ผมนั่งดูของเก่าอยู่นะผมดูของเก่าเจอร์รี่ซันเฟลอยู่แล้วนะเนี่ยไปดูใน Netflix สนุกยังมันชอบมันความแหลมคมนะการต่อเรื่องนะการสร้างซิจูเอชั่นให้มันตลกเนี่ยนะมันใช้จินตนาการเยอะเลยนะแล้วถ้าเมืองไทยมีใครทำอย่างนี้เป็นจริงจังเนี่ยผมว่าจะดีมากก็มีบ้างแต่ว่ามันหายไปตอนเนี้ยเพราะว่าทีวีมันก็แย่อยู่และก็แต่จริงๆมันก็จะมีช่องทาง YouTube มากขึ้นถ้าเปิดช่องหนึ่งขึ้นมาเป็นซิทคอมแล้วก็ออริจินอลนะของใหม่เลยนะแล้วก็ใช้สถานการณ์โลกปัจจุบันเนี่ยนะผมว่ามันก็จะเกิดได้นะฝากให้แตงโมไปคิดได้ไอเดียเลยเนี่ยได้ไอเดียเลยใช่ไหมแล้วแต่นายทุนน่ะเสนอไอเดียดีๆมาหานายทุนให้เอ้ยอัดไว้แล้วใช่ไหมคะอันนี้อัดไว้แล้วไม่ผมคิดว่าคนที่อยากจะลงทุนด้านนี้ก็มีเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีข้อเสนอที่แหมมันชัดเจนเพราะว่าทุกวันนี้คนเครียดมากพูดผูกมัดนะสนใจไหมแต่ว่าแตงโมคิดว่าน่าสนใจไหมในเมืองไทยยังไม่มีนะสนใจดิสนใจหนูจำได้เลยหนูกับเพื่อนนะเคยคิดเรื่องนี้กันโอเคเสนอขายเลยพร้อมไหมเอาเลยเสนอมาเลยจำได้ว่าสมัยเป็นวัยรุ่นนึงค่ะโตขึ้นมามีซีรีส์เรื่องนึงที่เรากลุ่มเพื่อนเนี่ยคือจะดูกันอยู่แล้วก็คือมันก็ไม่ได้เป็นวงกว้างมันเป็นวงแคบๆในเมืองไทยเป็นซีรีส์ชื่อ The L Word ชื่อ The L Wordใช่มันเป็น The L Word เป็นซีรีส์เลสเบี้ยนใช่แล้วคือเขาก็คือมีความอินคลูซีฟมากเป็นเหมือนกับ LGBTQ คือตอนเนี้ยมันเป็นสมัยโบราณเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับคือเหมือนมีความอธิบายคือหนูเนี่ยโตขึ้นมาคนก็จะชอบถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เหมือนคนไหนเป็นผู้ชายหรืออะไรเงี้ยคือซึ่งเรารู้สึกว่าความเข้าใจทางด้านนี้มันอาจจะยังน้อยอยู่หรืออะไรเงี้ยค่ะโดยที่เหมือนกับเพราะว่ามันไม่ได้มีเยอะนึกมามันไม่ใช่ความผิดของใครคือคนที่ไม่รู้ก็ไม่รู้คนที่รู้ก็ทำยังไงล่ะที่จะทำให้เหมือนทุกคนครอบคลุมโดยที่ไม่ต้องไปมองว่าเอ้ยทำไมเขาไม่รู้หรือว่าแบบทำไมอย่างนู้นอย่างนี้ทำไมต้องมาทำให้เขารู้สึกแย่หรือว่าแบบทำไมไม่รู้อยู่ได้ควรรู้ได้แล้วเลยคือเหมือนว่าอาจจะต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายโดยที่หนูรู้สึกว่าเพื่อนหนูเนี่ยเคยคุยกันเรื่องว่าอยากทำซีรีส์อะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับ LGBT อะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงคือหนูรู้สึกว่าหนูเนี่ยเป็นไบแต่หนูบอกเลยว่าหนูไม่ชอบดูหนังเลสเบี้ยนไม่ชอบดูเหรอทั้งที่คือก่อนหน้ามาอเมริกานี่คือแฟนคนผู้หญิงแต่ประเด็นคือหนังเลสเบี้ยนเนี่ยมันมีธีมเดียวเลยคือธีมแบบเศร้าจังวะน่าสงสารเศร้าใช่ไหมมันต้องทุกข์ทรมานแล้วหนูคือแบบโอ๊ยฉันทุกข์ทรมานในชีวิตฉันพอแล้วฉันไม่ดูเธอทุกข์ทรมานด้วยเหรอฉันอยากดูพวกเธอน่ะใช้ชีวิตมีความสุขแบบสนุกแบบมีความสุขแบบเฮฮามันใช้ชีวิตเหมือนเป็นคนปกติแต่แค่เป็นเกย์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันพอมันเป็นเกย์จะต้องทนทุกข์แล้วมันก็จะต้องมีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็ตกราตกรรมแล้วหนูก็แบบโอ๊ยไม่เอาแล้วแย่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่แบบใน The L Word ที่หนูเคยดูมันคือมันปนสองอันคือมันแบบดราม่าก็ดราม่าเพราะว่าชีวิตประเด็นเหล่านี้เราจะมองข้ามไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่คนเขาก็ประสบกันจริงแต่ว่ามันก็ต้องมีโมเมนต์ที่เป็นคนปกติไม่ต้องมานั่งรู้สึกว่าโดนคนรังเกียจตลอดเวลาไม่เห็นมีเลยคือเหมือนแบบว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดมันจะเป็นซิทคอม ก็เป็นซิทคอมก็เป็นชีวิตที่ตลกขำขันคุณโลกไม่เข้าใจเราช่างมันเราเข้าใจโลกกันแล้วกันอะไรอย่างนี้นะหรือว่ามีธีมอื่นอะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าแบบน่าสนใจว่าแบบถ้าจะมีซิทคอมน่าจะเป็นแบบเอามาให้หมดเลยเพราะว่าเนี่ยสิ่งที่ก็ยังไม่เคยมีเพราะตอนโดยเฉพาะตอนนี้มีเรื่องสมรสเท่าเทียมใช่คะใช่ไหมนี่กำลังมาเลยนะต้องมาแบบว่าโยนไปโยนมากับคุณสุริชัยหยุ่นเพื่อให้มีไอเดียเดี๋ยวโทรหาลองทำเดโมนี่ผมว่าคนสนใจนะลองทำเดโมขึ้นมาสั้นๆแล้วก็โยนเข้าไปใน YouTube แล้วก็ถามที่ใครสนใจที่จะเป็นนายทุนทำมาคุยกันได้นี่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ต้องอาศัยทีวีมันไม่ต้องอาศัยโรงละครใหญ่มันขอให้มันเวิร์กอยู่ในโซเชียลมีเดียนะมันเกิดได้มันเกิดได้จริงๆจริงๆลองทำเป็นเดโมขึ้นมาชวนเพื่อน 2-3 คนแล้วบอกเรามาทำซิทคอมตัวอย่างที่เนี่ยคนที่คิดว่าเราเป็นมนุษย์แปลกโน้เราเป็นมนุษย์สนุกสนานอารมณ์ขันเต็มไปหมดเลยคนก็จะมองLGBT อีกมุมหนึ่งแล้วก็บอกเฮ้ยเราก็เรามีอารมณ์ขันร่วมกันนะเรื่องซีเรียสเราก็ทำให้มันเบาไปเรื่องเบาเราก็ทำมันจริงจังขึ้นมาให้มันผสมปนเปกันลองดูนะอันนี้ผมท้าทายเพราะว่าว่างๆคิดออกมาปั๊บทำเลยเดี๋ยวนี้มันง่ายเอากล้องเกลื่อนถ้าอยู่คนละความจริงอยู่กันคนละประเทศยังทำได้เลยใช้ซูมแล้วก็ตัดต่อเอาแล้วก็โยนกันคนละสคริปต์ใช่ไหมแต่เรามาตัดต่อเหมือนอันหนึ่งแล้วจะบอกคนได้ว่าอันนี้เราทำซูมนะไอซิทคอมเนี้ยมี4คนอยู่คนละจุดแล้วเรามาเล่นพร้อมกันได้คิดดูนี่ลองดูเอาแหละเดี๋ยวหนูเนี่ยนะจะเอาคลิปนี้แล้วไปส่งให้เพื่อนแล้วบอกว่านี่เห็นไหมมีคนสนใจจริงๆเริ่มเขียนได้แล้วฉันเป็นนางเอกจริงนี่ผมคิดว่าเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้คือคนเราคนไทยมี talent แต่ยังไม่กระโดดเข้าไปใช้เทคโนโลยีใหม่ในการที่จะให้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามา engage แล้วก็เขาแชร์กันจ้าละวันแล้วก็รายได้ก็จะมาก็จะมีคนมาเป็นสปอนเซอร์ถ้ามีเดโมดีๆแล้วก็ชวนคุยเขาเป็นเรื่องเป็นราวเลยซีซั่นแรกนะกี่ตอนแล้วก็โยนเข้าไปอยู่ในโซเชียลมีเดีย YouTube Facebook โปรโมท2ทีเพราะทุกวันนี้เนี่ยผมทำสื่อเนี่ยผมรู้ว่าคอสของโปรดักชันมันเดี๋ยวนี้มันต่ำลงไปเรื่อยๆมันไม่เหมือนสมัยก่อนโอ้ยคุณต้องไปเช่าโรงถ่ายคุณต้องมีทีม30คนมีกล้องกี่กล้องแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ตัดต่อทันสมัยใส่เสียง mix post pre-production post-production ต่างๆเดี๋ยวนี้ no ขอให้คุณมี talent มี creativity ใหม่แล้วก็การตัดต่อการเอาเดี๋ยวนี้มันง่ายและ audience พร้อมจะเล่นกับคุณดิบๆคุณยังได้เลยคุณไม่ต้องไปเนียนมากตัดต่อมันเป๊ะๆๆดิบๆแต่ตลกแล้วมันเข้ากับอารมณ์ของคนที่อยากได้อะไรที่เร็วสั้น on the move on the go นะ work เลยเนี่ยผมคิดค่าดิกสิทธิ์ค่าไอเดียแล้วนะเพราะว่าสิ่งที่คุณสุริชัยพูดนี่คือแบบจริงมากเรื่องแบบว่าข้อมูลแบบเร็วๆอ่ะเหมือนคนชอบแบบสั้นๆ TikTok เลยแบบว่าทุกคนก็บอกมากแบบเนี่ยเธอทำ TikTok แล้วอย่ามองข้าม TikTok สมมติบอกซิทคอม1นาทีมี30เอพิโซด30คลิปนะแล้วโยนเข้า TikTok แล้วก็มีคนแชร์มีคนเป็นล้านเท่านั้นแหละคุณก็หาสปอนเซอร์ได้แล้วเพราะ products สินค้าเนี่ยที่เขาอยากจะ associate กับคุณน่ะมีมากมายมโหฬารเพราะมันเป็นเรื่องเบาเขาไม่ harmless คือมันไม่มีพิษไม่มีภัยมันไม่ใช่เรื่องการเมืองมันไม่ใช่เรื่อง sensitive ไปด่าใครแต่มันเป็นเรื่องเบาแล้วคนตอนนี้เครียดคุณต้องการอะไรที่มันเบาๆเชื่อผมสิ this will work just do it I got rich from this what happened next you will get rich from this แต่ว่าผมอยากให้คนไทยกล้าคิดเรื่องแบบนี้ไงว่ามันได้เวลาแล้วล่ะแต่ก่อนนี้อาจจะพูดแล้วมันยากเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายสูงต้องหาคนมาลงทุนต้องมี10ล้าน20ล้านขึ้นไปแต่เดี๋ยวนี้ no ขอให้มีไอเดียดีๆที่มันมีคนกำลังรออยู่เนี่ยลองดูนะครับคุณตามนแล้วก็รายงานความคืบหน้าด้วยจัดเลยโอ้ยชอบเลยค่ะขอบคุณมากที่ให้ไอเดียจริงๆเพราะว่าหนูแบบ คนก็จะชอบแนะนำแล้วหนูก็จะเหมือนแบบทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบอันนี้น่าสนใจมากเลยมีอยู่แล้วเพราะว่าโมมีของอยู่แล้วไงมีของอยู่แล้วไงฉะนั้นนอกนั้นเนี่ยเป็น facilities เป็นสิ่งที่ facilitate เท่านั้นเองแต่ก่อนนี้เราให้ความสำคัญกับ production ให้ความสำคัญกับทุนให้สำคัญกับคนสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่เนี่ย we are in control we the creators are in control นี่ต้องจำไว้ตรงนี้เลยนะฉะนั้นรายงานความคืบหน้าด้วยนะครับค่ะโอ้ดีใจรายงานครับขอบคุณมากวันนี้คุณตังโมที่มาคุยด้วยหวังว่าเราจะได้คุยกันอีกนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณมากคุณสุริชัยอย่าลืมไปดูวิดีโอหนูนะแน่นอนแล้วจะส่งข่าวมาคอมเมนต์ฟีดแบ็กแตงโม bless อเมริกานะแตงโม bless อเมริกาโอเคครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ